ค่ะส่วนเรื่องของคดีแอมไซยาไนด์นะคะล่าสุดค่ะจากทางบิ๊กโจ๊กนะคะก็พูดถึงการสอบปากคำนางสาวแอมเพิ่มเติมที่ทัณฑสถานหญิงกลางนะคะสอบปากคำใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงค่ะแล้วก็วันนี้มีการพาคุณแก้วซึ่งระบุว่าเป็นเพื่อนสนิทของแอมซึ่งถูกน้องสะใภ้ของแอมส่งพัสดุซึ่งมีทรัพย์สินของคุณก้อยที่เสียชีวิตที่ราชบุรีไปที่คอนโดที่เพชรบุรีมาพบแอมด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าแอมสารภาพค่ะว่ามีการส่งกระเป๋าทรัพย์สินบางส่วนของคุณก้อยไปให้คุณแก้วจริงแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ส่วนตอนนี้เนี่ยแอมยังไม่ยอมรับว่าก่อเหตุฆาตกรรมก้อยรวมไปถึงปฏิเสธเรื่องเงิน 50,000 บาทของก้อยที่หายไปบอกว่าไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าส่วนโทรศัพท์ iPhone ของก้อยยอมรับว่านำไปทิ้งเพราะว่าสามารถติดตามหาพิกัดได้ซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็จะเข้าสอบสวนอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะคะขณะเดียวกันคุณแก้วเนี่ยจะเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยระบุว่าเคยถูกแอมวางยาไซยาไนด์เนี่ยตำรวจบอกว่ายังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้มีเรื่องของแด้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะทองคำของแด้ซึ่งเสียชีวิตเนี่ยเรื่องนี้แอมยอมรับว่านำไปขายที่ร้านทองจริงแต่ปฏิเสธบอกไม่รู้เรื่องที่ในแด้เสียชีวิตค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่แอมเปลี่ยนทนายความจากทนายธนิชาเอกสุบรรณวัฒน์หรือว่าทนายพัฒน์มาเป็นทนายชินคุปต์ไทยกรเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีผลทางคดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ตำรวจมีพยานหลักฐานต่างๆที่จะเชื่อมโยงการก่อเหตุได้แล้วซึ่งเท่าที่มีการพูดคุยกับแอมบอกว่าแอมเนี่ยร้องไห้สลับกับหัวเราะส่วนที่ทนายพัฒน์เคยบอกว่าแอมไม่ต้องการให้ใครเข้าพบรวมถึงตนด้วยเนี่ยเท่าที่สังเกตก็ไม่เห็นว่าจะมีพฤติกรรมแบบนั้นค่ะคุยเนี่ยนะก็รับในข้อเท็จจริงบางส่วนนะครับนะแต่ยังไม่ได้รับสารภาพทั้งหมดเรื่องกระเป๋ารับไม่ท่านว่าเป็นคนส่งไปให้กับคุณแก้วรับครับรับนะอันนี้ข้อเท็จจริงนะฮะวันนี้เขารับแล้วนะรับในข้อเท็จจริงบางส่วนก็เป็นประโยชน์มากนะครับนะเพราะนั้นถึงแม้ว่ายังไม่รับว่าว่าฆ่านะฮะแต่รับเรื่องของกลางอะไรต่างๆแล้วนะครับนะแต่ละเอียดเนี่ยผมขออนุญาตไม่เปิดเผยแล้วกันนะฮะเขาบอกหมดวันนี้นะฮะว่าสาเหตุเพราะอะไรยังไงเรื่องกระเป๋านะครับที่เขาบอกสาเหตุเพราะเขาจนแต้มไงนะฮะเพราะเขาจนแต้มมันไปไม่รอดนะครับอ๋อตังค์ 50,000 ของแกของก้อยอ๋อคือเขาบอกว่าก้อยไม่มีสตังค์นะครับนะเขาบอกแต่อย่างอื่นเขารับหมดนะนะเพราะนั้นในต้นอาทิตย์นี้นะครับนะก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับคนใกล้ชิดแอมนะในบางคนนะครับนะส่วนชื่อขอไม่เอ่ยก่อนนะครับส่วนทนายชินคุปต์เนี่ยบอกว่ายังไม่ได้รับทำคดีให้แอมแล้วก็ไม่คิดว่าจะรับด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันนะคะ